องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายอรุณเมฆฉายในอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยดร.วิสันต์โคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และทีมอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรีทหารตำรวจเจ้าที่ป่าไม้หน่วยลำจังหางวิเชียรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น16หมู่บ้านจัดการประชุมสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์แห่งที่22พร้อมลงพื้นที่สำรวจที่บริเวณบ้านยางจ่าหมู่ที่12ตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเทือกเขาประมาณ200ไร่ซึ่งพบว่าบริเวณรอบๆเป็นที่ดินสปกทั้งหมดและชาวบ้านเข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วบางส่วนทำให้ทรัพยากรทางธรณีเสียหายไปบ้างแล้วแต่ยังมีความสมบูรณ์ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นก้นท้องทะเลดึกดำบรรพ์มีซากฟอสซิลสัตว์และพืชใต้ท้องทะเลนานาชนิดซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสันนิษฐานว่าเกิดในยุคเพอร์เมียมช่วงอายุระหว่าง240ถึง280ล้านปีเกิดจากการสะสมของหินปูนใต้ท้องทะเลต่อมาภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดการระเบิดทำให้หินปูนและหินภูเขาไฟแตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วมีการเชื่อมกันใหม่โดยมีหินปูนเป็นตัวเชื่อมเมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่และมีการดันตัวขึ้นสู่ผิวโลกจึงพบแนวหินกรวดเหลี่ยมซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์จำพวกปะการังหอยฝาเดียวหอยสองฝาเรดิโอลาเรียนฟิวซูลินิกและอื่นๆอีกมากมายด้านดร.วิสันต์โคสิตานนท์กล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใช้เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนประกาศให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่22มหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ต่อไปอีกด้วยก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ไม่เรียกว่าสุสานหอยนะครับขออนุญาตว่าเรียกเป็นก้นทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยดนะครับที่ยืนอยู่ที่นี่ก็คือบริเวณบ้านยางจ่าตำบลภูน้ำหยดนะฮะจะเห็นว่าทิวทัศน์ที่มองทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหินปูนที่เป็นหินตะกอนมีเชื้อประสานนะครับความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าในก้อนหินตะกอนที่มีหินปูนเป็นเชื้อประสานนั้นเราพบซากสิ่งมีชีวิตโบราณมหัศจรรย์หลายอย่างมากอย่างเช่นปะการังนะครับหอยตะเกียงแล้วก็หอยงวงช้างนะครับแล้วก็มีพะพึงทะเลนะครับและแม้กระทั่งหนอนทะเลทั่วไปอะไรต่างๆซึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในก้นทะเลนะครับอยู่บริเวณก้นทะเลและเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเกือบทั้งหมดเลยไม่มีอยู่ในโลกนี้นะครับจากการวิเคราะห์อายุต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ240ล้านปีถึง280ล้านปีนะครับซึ่งเป็นยุคโบราณเก่าแก่มากเรียกว่ายุคเพอร์เมียนนะครับสาเหตุของการเกิดหินลักษณะเนี้ยเกิดจากการที่ก้นทะเลนะครับซึ่งเป็นเราก็ทราบดีว่ามีพวกสัตว์พวกนี้อยู่นะฮะเกิดการเคลื่อนตัวนะครับมีการยกตัวขึ้นมาก็มีรอยแตกของหินนะครับรอยแตกของหินก็จะกลิ้งลงมารวมกันนะฮะระหว่างที่กลิ้งลงมารวมกันนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตติดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพอหลังจากเวลาผ่านไปอีกหลายร้อยล้านปีเนี่ยก้อนหินต่างๆที่มันตกลงมาจากก้อนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีเชื้อประสานกันอีกรอบนึงกลายเป็นก้อนหินก้อนใหม่นะครับที่อาจจะเห็นในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะมีก้อนหินเล็กๆอยู่ในก้อนหินใหญ่ๆอีกทีนึงนะซึ่งเป็นการเกิดอีกรอบนึงอันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเราที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่แตกหักร่วงลงมาเราอยากเจอจุดกำเนิดคือตัวที่มันหักนะซึ่งตรงนั้นจะต้องเป็นหมายถึงว่าเป็นตัวใหญ่นะครับที่มันจะแตกหักแล้วก็ทำให้เกิดการไหลลงมารวมกันนะตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องหากันต่อไปครับอย่างนี้นะครับที่ผมขออนุญาตเรียกเบื้องต้นว่าเป็นก้นทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแหล่งธรณีวิทยาซึ่งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่นะครับสุดลูกหูลูกตาเป็นแหล่งที่มีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะของภูน้ำหยดหรือวิเชียรบุรีนะครับเป็นแหล่งมีคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ของประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับซึ่งตรงกับนโยบายของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เราจะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องการตั้งอุทยานธรณีเพชรบูรณ์สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยานะครับในอีก21แห่งที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับก็พร้อมที่จะประกาศแห่งนี้เป็นแห่งที่22นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีโลกต่อไปนะครับผลดีที่จะเกิดขึ้นคือในเชิงอนุรักษ์นะครับก็คือเป็นการกระตุ้นสำนึกให้คนในพื้นที่ให้ท้องถิ่น
นะครับให้ผู้นำผู้บริหารในท้องถิ่นเนี่ยได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพื้นที่เหล่านี้ให้ชาวบ้านทุกคนได้มีความรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจประเภทธรณีวิทยาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเที่ยวนะครับมาชมก็จะสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถนำเที่ยวนำชมได้ขายของฝากของที่ลึกขายอาหารต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับท่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือต้อนรับเป็นอย่างดีก็ฝากไว้ว่าท่านมีสมบัติที่ล้ำค่านะครับมีของดีที่สุดในของพวกเรานะครับก็ฝากให้ดูแลและต่อไปในอนาคตเนี่ยในระดับนโยบายของจังหวัดเนี่ยก็จะพยายามผลักดันมาทำแผนร่วมกันนะครับว่าทางท้องถิ่นอยากได้อะไรอย่างเช่นถนนนะครับอาคารสำนักงานที่จะมีป้ายนิเทศข้อมูลนะครับมาการอบรมชาวบ้านในการนำเที่ยวในการพูดข้อมูลทางวิชาการต่างๆนะครับก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปครับขอบคุณมากครับ